รียกได้ว่าหลายคนค่ะยังคงจับตามองถึงความสัมพันธ์ของหนุ่มกันภัทรและสาวมารีเบอร์เนอร์ค่ะหลังจากที่ทั้งคู่มีปัญหาในเรื่องความรักและได้ปรับความเข้าใจคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดค่ะทั้งคู่ได้โชว์โมเมนต์ความหวานค่ะที่แฟนคลับต่างรอคอยให้หวนกลับมาอีกครั้งโดยหนุ่มกันค่ะได้เปิดวีล็อกกันภัทรขึ้นมาอีกครั้งแถมงานนี้ค่ะเจ้าตัวยังโชว์ความหวานโรแมนติกค่ะด้วยการดีดกีตาร์ร้องเพลงให้สาวมารีฟังซึ่งเพลงที่หนุ่มกันนำมาร้องชื่อเพลงลมของหนุ่มกลาค่ะงานนี้ทำเอาสาวมารีออกอาการเขินเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆกันเลยล่ะค่ะน้องเจ้าเออฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้